สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกไทยจีนครับเช่นเคยนะครับรายการของเราเป็นรายการสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดคลินิกตั้งแต่9โมงถึง10โมงนะครับ10โมงปิดนะครับแต่ว่าไปซ้ำอีกครั้งหนึ่งในเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับซึ่งหลายคนนะครับก็ได้พยายามติดต่อเข้ามาแต่ก็ต้องขอประทานโทษนะครับเนื่องจากว่าช่วงนั้นเป็นการนำเทปมาซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง9โมงถึง10โมงเช้าเราเปิดคลินิกแบบจองหองมากๆเลยนะครับชั่วโมงเดียวแล้วปิดเลยนะครับและวันนี้เช่นเคยครับเราอยู่กับหมอปิงหรือว่าในแพทย์จีนชลัดงามศรัทธาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการเป็นสิวนะครับเป็นสิวใครๆก็เป็นได้แต่ที่สำคัญก็คือว่าแล้วจะรักษาอย่างไรหลายคนบอกว่าหมดเงินไปหลายพันหลายหมื่นบาทแล้วก็ยังไม่หายแล้วก็สูตรเดิมๆเวลาที่เราไปคลินิกแพทย์ผิวหนังทั่วๆไปนะครับก็จะมีการทายากินยาบางครั้งถ้าเป็นสิวมากหน่อยก็อาจจะฉีดยานะครับและที่สำคัญก็คือผลตามมาก็อีกมากมายเลยทีเดียวหลายคนบอกว่ายังไงก็ไม่หายสักทีนะครับเรามาลองดูวิธีการฝังเข็มดูนะครับว่าการฝังเข็มนั้นจะช่วยได้หรือไม่สำหรับคนที่มีปัญหานะครับโทรศัพท์เข้ามาได้026893673 026893673หรือว่าจะ SMS นะครับด้วยการพิมพ์ TC เว้นวรรคตามด้วยคำถามแล้วก็ส่งมาที่4649000อย่าลืมนะครับต้องมีคำว่า TC ก่อนนะครับเว้นวรรคตามด้วยคำถามแล้วก็ส่งมาที่4649000คำถามช่วงแรกๆนะครับใน2เบรกแรกขอให้เป็นคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่เราพูดเท่านั้นนะครับส่วนในเบรกสุดท้ายใครอยากจะถามอะไรก็ถามเชิญตามสบายเอาละครับมาถึงเรื่องของสิวก่อนนะครับหมอครับการเกิดสิวแหมเป็นเรื่องที่เค้าเรียกว่าเรื่องเกิดมาใครๆก็เป็นอ่ะแต่สุดท้ายคือมันหาวิธีรักษาไม่ได้สิวเกิดจากอะไรสมัยก่อนเนาะมีโฆษณาเรื่องหนึ่งครับเขาบอกว่าสิวเป็นเรื่องของธรรมชาติก็คือมันมาโดยที่ยังไงมันก็ต้องมามันก็มาเออครับมามากมาน้อยครับส่วนมากจากป่านะคนไหนที่แบบดวงดีจริงๆครับนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องสิวเลยอันนั้นต้องถือว่าน่าจะเป็นดวงเขาดีจริงดวงเขาดี ทำกรรมมาดีทำบุญมาดีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของบุญแต่กรรมก็ช่างก็เถิดคุณหมอครับแต่นี่เมื่อมันเป็นแล้วอ่ะครับมันเป็นแล้วครับจริงๆแล้วมีหลายกระแสมาบอกว่าสิวนั้น เกิดจากสองสาเหตุครับนะครับสาเหตุแรกก็คือเกิดมาจากทางด้านฮอร์โมนครับนะฮอร์โมนโดยเฉพาะพวกวัยรุ่นฮอร์โมนจะพุ่งพล่านพุ่งพล่านใช่ไหมฮะครับเพราะพอพุ่งปั๊บสิวอะไรพุ่งไปด้วยเลยเลยออกมากันใหญ่เลยนะครับอันนั้นคืออันดับแรกอันที่สองคือมีบางกลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากฮอร์โมนแต่เกิดจากอักเสบเราเรียกว่าสิวอักเสบนะครับแต่จริงๆแล้วสิวอักเสบทำไมมาเป็นอยู่ตรงช่วงนี้ล่ะครับอายุ50เป็นสิวอักเสบไหมเขามีกันด้วยแล้วนั่นสิถูกไหมฮะครับมันก็อยู่ตรงวัยรุ่นอยู่ดีครับถูกไหมฮะเหมือนกับเมื่อวานที่เราพูดถึงเรื่องของไมเกรนครับใช่ไหมฮะไมเกรนหลัง50ไปแล้วไม่ค่อยมีใช่ไหมฮะเด็กๆไม่ค่อยมีเพราะว่าไม่มีฮอร์โมนเพราะมันเป็นที่สตีเรื่องฮอร์โมนนี่ก็มีส่วนครับนะฮะมีส่วนคนจีนก็รู้จักเรื่องฮอร์โมนใช่ไหมครับโบราณไม่รู้จักแล้วเขาใช้คำอะไรมาเราใช้คำว่าเลือดลมเลือดลมผิดปกติครับนะครับเลือดลมในที่สตีแพทย์จีนนะครับครับในที่สตีแพทย์จีนเนี่ยมีตัวหนึ่งที่มองชัดนะครับตัวหนึ่งที่มองชัดครับคืออะไรก็คือถ้าเป็นสตรีนะเรื่องประจำเดือนครับถูกไหมเลือดลมเลือดลมถ้าผิดปกติไปถึงจุดหนึ่งครับตัวประจำเดือนก็จะผิดปกติไปด้วยครับถูกไหมฮะทำไมประจำเดือนถึงผิดปกติได้ครับในทฤษฎีแผนปัจจุบันก็คือฮอร์โมนผิดปกติครับแต่ว่าหมายถึงว่าคำจำกัดความหรือที่มาที่ไปแพทย์ทางด้านของฝรั่งตะวันตกเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของฮอร์โมนใ
แต่ว่าทางแพทย์ของแผนตะวันออกหรือว่าของจีนเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของเลือดเลือดครับและลมปานที่ผิดปกติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันพุ่งพล่านในช่วงของวัยรุ่นครับผมครับต่างกับของแผนปัจจุบันครับนะครับในวัยรุ่นเนี่ยไม่แน่เสมอไปว่าจะต้องพุ่งตลอดบางคนเลือดพองก็มีเยอะแยะไปก็เป็นนะครับก็เป็นเพราะฉะนั้นในทฤษฎีของแผนปัจจุบันกับแผนจีนนี่จะต่างกันเยอะพอสมควรครับแต่การรักษานี่เดี๋ยวนี้เอาฉลาดฮะเราไม่เหมือนโบราณเขาจะแผนจีนจ๋าครับนี่เรายืมของเขามาใช้เยอะเป็นยังไงครับครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องวิธีการรักษาเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้ได้ครับเอายิบมาถึงเรื่องของวิธีการพอเรารู้ว่าเข้าสู่วัยรุ่นหรือว่ามีเม็ดแดงๆขึ้นมาที่หน้าแล้วก็ไปบางคนก็ทนไม่ไหวแล้วเนาะมือมันคันก็บีบแคะแกะเกาไปเรื่อยนะสุดท้ายมันก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นถ้าเกิดว่าเราไปเป็นปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องวิ่งเข้าคลินิกนะครับซึ่งก็ต้องมียาอยู่2ประเภทยาทากับยากินครับผมที่ผมเข้าใจก็คือยากินลดฮอร์โมนยาทาก็คือสมานแผลอย่างนี้ถูกไหมครับถูกครับคือแผนปัจจุบันตรงนี้ก็ยังใช้ตรงพวกนี้เป็นตัวหลักอยู่ครับนะครับคือถ้าเมื่ออักเสบก็คือใช้ทาครับนะฮะเฉพาะที่นะครับเมื่อโฮอร์โมนผิดปกติก็การให้ฮอร์โมนครับเข้าสู่ร่างกายนะฮอร์โมนก็จะขึ้นมาครับครับนี่คือแผนปัจจุบันทีนี้ถ้าว่าอักเสบมากๆไม่ไหวทำไงใช้ฉีดยาเฉพาะที่มันเร็วดีเร็วดีแต่ว่าผลข้างเคียงก็คือผลข้างเคียงไม่เยอะเท่าไหร่ครับนะเพราะว่าฉีดเฉพาะที่ฉีดเฉพาะที่เนื้อบางส่วนที่มันเป็นส่วนดีอาจจะหายไปด้วยไหมครับเป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเข็มฉีดยากับเข็มฝังเข็มต่างกันครับนะฮะตั้งแต่วันแรกเราก็คุยกันคือเข็มฉีดยานี่มันเป็นลักษณะปักฉลามซึ่งจะทำให้เนื้อบางส่วนถูกเจาะทิ้งไปครับแต่ส่วนเข็มฝังเข็มเนี่ยเขาใช้ไปทู่ไปกลมๆเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เวลาลงไปมันจะแทรกเนื้อลงไปครับมันได้เสียครับนี่คือนั่นแต่ว่าผลเสียไม่เยอะเพราะว่าเขาจะใช้ตัวเข็มที่เล็กมากครับนะครับนี่คือแผนปัจจุบันคุณหมอกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นแผนแพทย์แผนจีนวิธีการรักษาจะต่างกันจะใช้การฝังเข็มเราใช้ฝังเข็มซะส่วนใหญ่กินยาด้วยไหมครับบางกรณีครับนะฮะถ้ามันเยอะถ้ามันขึ้นที่หน้าเยอะมากแล้วก็เรามองดูว่าการรักษาจะช้าหรือว่ารักษาไปสักระยะหนึ่งแล้วคนๆนั้นตอบสนองกับเข็มไม่ค่อยดีนักครับเราก็จะใช้ยาทดลองด้วยครับนะฮะแต่ส่วนมากผมจะใช้เข็มเป็นสัดส่วนครับครับนอกจากความรู้ของแพทย์แผนจีนที่บอกว่าเป็นเพราะว่าเลือดลมไม่ดีครับอวัยวะภายในอะไรบางอย่างมันไม่ดีด้วยไหมครับเกี่ยวข้องกับมันคืออะไรเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับทุกอวัยวะทุกอวัยวะขึ้นมาอยู่ที่หน้าหมดอ๋อมันแสดงอาการหมดเลยแสดงออกมาหมดเลยนะฮะจริงๆแล้วอย่างพวกเราถ้ามีประสบการณ์แล้วเราพอมองปั๊บเราก็พอดูบอกได้เลยว่าคนคนนั้นอะอวัยวะตรงไหนอวัยวะส่วนไหนมีปัญหาแล้ววัยรุ่นมันมีปัญหาตรงไหนล่ะครับมีครับไม่ใช่ว่าวัยรุ่นไม่มีปัญหาวัยรุ่นมีปัญหาเยอะกว่าวัยกลางคนด้วยซ้ำไปครับนะฮะอันดับแรกเราง่ายสมัยนี้วัยรุ่นชอบแชทใช่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์เล่นคุยกันแล้วก็คุยกันทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะแล้วชอบเล่นคอมพิวเตอร์แชทเป็นสิวตรงไหนอ่ะนอนดึกอ๋อปัญหามันอยู่ตรงนี้นี่ถูกไหมฮะครับพอนอนดึกปั๊บพอนอนดึกมากๆเนี่ยร่างกายก็จะร้อนความร้อนตัวนี้ตกอยู่ที่ปอดร้อนปอดมันจะร้อนขึ้นมาครับสังเกตกลุ่มคนนี้เนี่ยจะหน้าออกแดงหน้าแดงๆครับนะฮะกินน้ำเก่งหิวน้ำบ่อยปักมีกินอยู่ต่อหน้าคอมดื่มใหญ่เลยนะใช่นะฮะ
าจจะมีปัญหาเรื่องทางเดินอาหารร่วมด้วยอุจจาระแข็งอุจจาระไม่ค่อยดีก็นั่งอยู่เฉยๆนานกินอะไรก็ไม่รู้นะประเภทกึ่งสำเร็จรูปขนมหวานอะไรกินแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นตัวก็เลยร้อนขึ้นก็เลยร้อนขึ้นแสดงว่าคุณหมอกำลังจะบอกว่านอกจากเรื่องของฮอร์โมนมันมีเรื่องขององค์ประกอบอื่นๆองค์ประกอบอื่นเยอะเลยครับนะฮะอย่างนี่ก็คือสองสาเหตุละหนึ่งขับถ่ายไม่ดีสองปอดร้อนครับสองตัวนี้เนี่ยแสดงออกมาอาการเดียวกันนะฮะสิวจะขึ้นหน้าเพราะว่าแพทย์จีนเราบอกว่าปอดกับลำไส้ใหญ่เป็นเปียวหลี่กันเปียวหลี่เปียวหลี่ก็คือเป็นคู่กันเป็นคู่กันเป็นสามีภรรยากันโอ้เหรอปอดกับลำไส้ใหญ่ใช่นะฮะครับเพราะฉะนั้นปอดมีปัญหาลำไส้ใหญ่ก็จะมีปัญหาลำไส้ใหญ่มีปัญหาก็จะทำพาให้ปอดมีปัญหาไปด้วยครับเฮ้ปอดทำหน้าที่อะไรปอดทำหน้าที่หลายๆอย่างในนั้นมีตัวหนึ่งครับนะฮะควบคุมผิวหนังควบคุมผิวหนังหน้าที่ปอดหลักๆคืออะไรก่อนหน้าที่ปอดหลักๆมีหลายหน้าที่นะอย่างหน้าที่หายใจครับหน้าที่กระจายน้ำกระจายน้ำไปสู่ทั่วร่างกายครับหน้าที่จูนร่างกายเราไปเข้ากับบรรยากาศครับนะเวลาหน้าหนาวมันต้องร่างกายมันต้องหน้าหนาวตามไปด้วยนะครับเวลาเข้าหน้าร้อนร่างกายมันต้องเข้าหน้าร้อนตามไปด้วยคนเราถึงเป็นปอดบวมไงใช่มันตามไม่ทันไงครับมันตามไม่ทันมันบวมซะเลยโอ้ใช่ตัวปอดตัวนี้เป็นตัวจูนแสดงว่าเรื่องของหน้าขึ้นอยู่กับปอดผิวหนังขึ้นอยู่กับปอดครับนะถ้าคนไหนอยากจะให้ผิวหนังสวยๆก็ต้องบำรุงปอดดีๆก็ต้องอยู่ในบรรยากาศดีๆบรรยากาศดีๆครับบำรุงปอดให้ดีๆไว้เขาถึงบอกว่าฟอกปอดถ้าหากว่าผิวหนังเรามีปัญหาครับเพราะผิวหนังมีปัญหาปุ๊บก็จะทำให้สิวมันจะขึ้นครับเพราะส่วนหนึ่งหน้าก็คือผิวหนังนั่นเองใช่นี่เอกลักษณ์ของสิวกลุ่มนี้เนี่ยคือเอกลักษณ์ยังไงเอกลักษณ์กลุ่มนี้ก็คือสิวจะเป็นสิวผดครับแดงเมื่อกี้เราบอกแล้วปอดร้อนมันแดงหน้าแดงครับสิวผดหน้าแดงแล้วก็เล็กๆครับนะฮะอันนี้คือเอกลักษณ์ของสิวครับนะของปอดนะทีนี้ถ้าหากว่าม้ามผิดปกติก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันก็เป็นสิวได้อีกก็สิวได้อีกนะม้ามผิดปกติเนี่ยเวลาม้ามนี่ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่หลักอยู่ตัวหนึ่งก็คือย่อยอาหารแล้วก็ลำเลียงอาหารย่อยและลำเลียงอาหารคือการย่อยเสร็จมันต้องส่งไปที่ทั่วร่างกายด้วยนะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรไปอุดตันหรือร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ลำเลียงก็ยากยากก็เลยแดงออกมาเลยร้อนตัวร้อนหรือบางทีมันไม่อุดตันแต่ว่าไอ้มันทำงานไม่ดีม้ามันทำงานไม่พอนะพอไปถึงปั๊บมันส่งไปแต่มันไม่สามารถเก็บส่งกระปกส่งกระปกกลับมาได้ใช่ไหมส่งไปได้แต่ส่งกระปกมันกลับมาไม่ได้กลับมาไม่ได้มันก็จะอุดตันอุดตันอุดตันก็จะร้อนอีกแล้วก็ต้องร้อนก็ต้องขึ้นแดงก็ต้องขึ้นสีสุดท้ายมันวงเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันแพทย์แผนจีนก็ใช้วิธีรักษากันโดยองรวมองรวมไม่ใช่ที่ใดที่หนึ่งใช่ก็คือว่าเราต้องคุยเราต้องว่าการตามทฤษฎีแพทย์จีนไม่ใช่มารักษาแค่นี้แต่จริงแล้วข้างในเนี่ยมันต้องถูกกระบวนการรักษาด้วยล้างฟอกใช่คุณหมอครับเดี๋ยวจะพักกันก่อนนะเราจะพักกันก่อนแหมกำลังมันทีเดียวครับผมไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเรื่องเครียดๆกลายเป็นเรื่องมันๆในทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์เรื่องของหมอโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาด้วยแพทย์ตะวันออกเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาใครที่มีคำถาม026893673 026893673ทุกคำตอบวันนี้ทุกคำถามมีคำตอบในรายการคลินิกไทยจีนสักครู่เดียวครับ